วันนี้เวลา 9:00 น.ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายไมเคิลเบอร์โควิดกรรมการผู้จัดการโครงการ Roy Resilient City จากมูลนิธิ Rocky Feller นายอัศวินยาดานผู้ช่วยรองประธานและผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียมูลนิธิ Rocky Feller ร่วมแถลงข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์กล่าวว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ Rocky Feller ให้เป็นหนึ่งใน32เมืองสมาชิกเครือข่ายกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นฟูเมืองในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีของการก่อตั้งมูลนิธิอันเป็นที่มาของโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครซึ่งจากนี้ไปกรุงเทพมหานครจะร่วมกับร้อยอาซีดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครมีขีดความสามารถและความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านโดยได้รับการสนับสนุนทางทฤษฎีและทรัพยากรที่จะพัฒนาทำให้กลยุทธ์เป็นผลซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการสร้างให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยซึ่งนอกเหนือจากการดูแลจัดบริการต่างๆให้กับประชาชนได้อยู่อาศัยประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจรวมถึงการท่องเที่ยวในกรุงเทพได้อย่างสงบสุขแล้วกรุงเทพมหานครยังไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการทำให้เมืองมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติความตึงเครียดและเหตุรุนแรงต่างๆทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและจากมนุษย์